สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในงานอีสาน Expo 2017นะครับมหกรรมสินค้าดีวิถีอีสานเชื่อมธุรกิจไทยสู่สากลงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วยจังหวัดเลยจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายThank you.
คุณทุกคนนะคะที่อยู่นี้เสียสละเวลามานั่งดูนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินงานวันนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆวันเลยนะมีอีกหลายวันใช่ไหมก็ขอให้พ่อค้าแม่ขายที่นี่ขายดีๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของจอยแล้วก็เพื่อนๆแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณจอย AF ด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานอีสานเอ็กโปค่ะคุณจอยได้เดินดูภายในงานบ้างแล้วหรือยังคะเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะไปเดินดูค่ะว่ามีอะไรน่าทานบ้างเมื่อกี้เห็นมีเสื้อผ้าเป็นแบบไทยประยุกต์ใช่ค่ะสวยมากแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะประมาณนี้เลยอันนี้ร้านนี้ค่ะอภินันทนาการค่ะอุ๊ยอยากใส่บ้างจังเลยค่ะขออนุญาตแบบว่าอยากให้คุณจอยนะคะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเชิญชวนเพื่อนๆมาก็ได้ค่ะค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยมาแหมมาไกลเหมือนกันนะแล้วก็ยกรวมอาหารอีสานรวมถึงผ้าดีๆของอีสานนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยยกมาไว้ในงานนี้เรียกว่าไม่ต้องไปไกลถึงอีสานก็สามารถรวมผ้าอีสานไว้ที่นี่ได้แห่งเดียวนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆแล้วก็อุดหนุนพ่อค้าแม่ขายกันเยอะๆนะคะเพราะว่าดูน่าจะอร่อยเยอะเลยทีเดียวนะคะอร่อยหลายร้านค่ะมีแนะนำเลยอร่อยหลายร้านจริงๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้คุณจอยฝากผลงานไว้นิดนึงค่ะค่ะสำหรับผลงานจอยตอนนี้นะคะจอยก็เป็นพิธีกรนะคะรายการ Sport Today นะคะทางช่อง True Sport 2ค่ะก็สามารถชมได้ทุกวันจันทร์กับวันพุธนะคะเวลา 19:00 นจำเวลางานตัวจริง 19:30 นนะคะรวมถึงก็เดี๋ยวฝากดูแล้วกันว่าจะมีงานร้องเพลงอะไรที่ไหนอีกบ้างนะคะก็ฝากด้วยค่ะค่ะขอสนับสนุนมือให้กับคุณจอยหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเยอะมากๆเขาเรียกว่าของดีแต่เราต้องหวังนะผลมาเยอะเลยด้วยเป็นทางภูรอนเองอ่ะของกินในร้านนี้นะคะก็จะมีลาบเป็ดลาบหมูภูรอนโอ้โหแซ่บมีทั้งแซ่บกับมีข้าวเปียกเส้นด้วยอยากรู้เป็นรสชาติยังไงก็สามารถไปลองชิมได้เลยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะลาบเป็ดยำข้าวมีด้วยนะคะมีปลาร้าก็มีค่ะไปดูได้เลยว่ามีปลาร้าสดใหม่บ้างมีเยอะแยะค่ะแล้วก็มีบาร์สำหรับท่านใดที่อยากจะเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษนาทีทองนะคะก็2ช่วง 12:30 น. และก็ช่วง 17:30 น. นั่นเองนะคะเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้